ความฝันของมนุษย์ที่จะไปอยู่บนดาวอื่นๆใกล้เข้ามาอีกนิดนึงแล้วค่ะเมื่อองค์การ NASA ได้อัปเดตความคืบหน้าของโครงการ MOXIE หรือว่าโครงการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็นออกซิเจนโดยเบื้องต้นระบุว่าสามารถสร้างออกซิเจนที่เพียงพอให้กับสิ่งมีชีวิตอย่างสุนัขพันธุ์เล็กได้นานถึง10ชั่วโมงโดย NASA ได้ทำการทดสอบตัวต้นแบบของอุปกรณ์ MOXIE และส่งไปทดลองใช้งานผลิตออกซิเจนบนดาวอังคารซึ่งมีชั้นบรรยากาศที่ประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ96ร่วมกับรถโรเวอร์ของยานสำรวจ Perseverance ยานสำรวจดาวอังคารที่เริ่มปฏิบัติภารกิจมาตั้งแต่ปี2021ที่ผ่านมาโดยปัจจุบัน NASA พบว่า MOXIE ได้ผลิตออกซิเจนไปทั้งหมด122กรัมซึ่งมากพอที่จะพาสุนัขสายพันธุ์ที่มีขนาดเล็กไปใช้ชีวิตบนดาวอังคารได้นานถึง10ชั่วโมงนอกจากนี้ยังสามารถผลิตออกซิเจนได้อย่างต่อเนื่องได้ที่12กรัมต่อชั่วโมงโดยมีค่าความบริสุทธิ์อยู่ที่ร้อยละ98และถึงแม้ว่าตัวเลข122กรัมจะยังไม่ใช่ปริมาณออกซิเจนที่มากพอสำหรับมนุษย์ในการที่จะขึ้นไปอาศัยบนดาวอังคารได้เร็วๆนี้แต่ก็ถือเป็นความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมที่น่าสนใจซึ่งนักวิทยาศาสตร์คาดว่าเมื่อนำม็อกซี่รุ่นสมบูรณ์ไปใช้จริงก็จะสามารถผลิตออกซิเจนได้อย่างต่อเนื่องในอัตราเดียวกันกับที่ต้นไม้หลายร้อยต้นสามารถทำได้และก็จะช่วยสร้างออกซิเจนให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์รวมถึงใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับจรวดสำหรับส่งนักบินอวกาศกลับมายังโลกอย่างไรก็ตาม NASA ยังไม่ได้หยุดกำลังการผลิตเหล่านี้แต่ยังเดินหน้าต่อไปกับโครงการที่มีชื่อว่า MOXIE 2.0 ซึ่งเตรียมยกระดับการผลิตก๊าซออกซิเจนโดยการดึงจากอากาศบนดาวอังคารแล้วกักเก็บในรูปแบบออกซิเจนเหลวสำหรับนักบินอวกาศในอนาคตด้วยกันแต่อย่างไรก็ตามยังไม่ได้มีการเผยรายละเอียดของโครงการออกมาอย่างเป็นทางการณขณะนี้ค่ะขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ